ครับสวัสดีท่านผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาเธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับปรุงไม้สีนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า10กุมภาปวงประชาร่วมต้านเผด็จการนะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านสวัสดีรานาเธอร์ครับเอ้คุณลุงครับรู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับที่เมื่อวันที่8กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยศาลกรุณาปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าผิดคำสั่งประยุทธ์โจรโอชาที่ห้ามชุมนุมเกิน4คนโดยต้องมีการโดยไม่ต้องมีการประกันตัวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยครับคุณลุงครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะเข้ารายการก็ขอบอกพี่น้องก่อนคือโดยปกติเราจะออกวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ครับครับแต่พอดีเอิญว่าวันเสาร์นี่มันตรงกับวันที่10คือว่ามันเป็นวันศุกร์ดิบแล้วไงครับเราเลยมาส่งความคิดถึงความปรารถนาดีแล้วขอความร่วมมือจากพี่น้องคนไทยในวันศุกร์นี้คือก่อนวันศุกร์ดิบมันเถอะก็เอาเข้าเรื่องเลยนะทีนี้ก็ลุงคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นกำลังใจสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่านนั่นแหละครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้พวกตำรวจโดยเฉพาะไอ้ศรีวราไอ้เสียหายเหตุเนี่ยมันกลายเข้มกระหือรือขนาดหนักเลยมันถึงขนาดบอกว่าจะไม่ให้มีการประกันตัวด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายศาลท่านก็กรุณาคล้ายๆว่าท่านก็มองดูแล้วว่าประชาชนต้องอยากให้มีการเลือกตั้งลุงคิดว่าลึกๆแล้วศาลก็คงอยากให้มีการเลือกตั้งเหมือนกันศาลก็อยากให้มีการเลือกตั้งเหมือนกันลุงคิดอย่างนั้นนะเอามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเรื่องนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยลองไต่ตองดูว่าแม้กระทั่งว่าศาลท่านก็ยังไม่กักขังไม่ให้มีการประกันตัวให้ออกไปเลยไปเฉยๆอย่างเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเวลาศาลจะเรียกตัวมาไต่สวนก็ให้มาอย่างเนี้ยเพราะว่าจะพูดไปแล้วก็ไอ้คนผู้ถูกกล่าวหาพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรนะแล้วก็ทีนี้คือว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วเพราะว่าการเรียกร้องที่ว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของคนไทยอยู่แล้วไงมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานความถูกต้องอยู่แล้วนั่นแหละคือว่าศาลก็คงเห็นว่าไอ้ที่ตำรวจพูดไปนะศาลไม่สนใจหรอกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะลุงมองดูแล้วเอ๊ะคุณลุงครับในเมื่อศาลเนี่ยให้ความกรุณากับผู้ชุมนุมแบบนี้คุณลุงคิดว่าคนไทยสมควรที่จะทำอย่างไรครับคุณลุงครับโอ้เมื่อศาลท่านให้ความเมตตาขนาดนี้แล้วก็คนไทยเราเมื่อใกล้ต่างคนก็ต่างคอยโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมเชื่อเนี่ยกับเมื่อก่อนว่าเมื่อไรจะออกมาสักทีเมื่อไรจะออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกมาเดินออกกำลังกันสักทีก็วันที่10นี่แหละวันที่10ที่จะถึงเนี่ยวันพรุ่งนี้แหละคือว่ามันเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วที่พี่น้องคนไทยจะได้ออกมาเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายมาเรียกร้องความถูกต้องคือการเรียกร้องให้การเลือกตั้งนี่มันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะลุงมองดูแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเคยไปพูดในเวทีโลกมาหรือเวทีระหว่างประเทศตั้งหลายครั้งเนี่ยจะลุงจำไม่ผิดก็ไปพูดญี่ปุ่นก็ไปพูดที่สหประชาชาติก็พูดพูดกับไอ้สหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดก็บอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งคือสุดท้ายเนี่ยขนาดว่าเลื่อนมาแล้วนะเลื่อนมาแล้วก็บอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งภายในปีเนี้ยปี2560660ด้วยนะ60นะไม่ใช่61นะครับแล้วก็มาบอกคนไทยว่าอาจจะเป็นปีนี้แล้วเลื่อนไปอีกไงคือว่ามันโรคเลื่อนมันเป็นโรคไส้เลื่อนมันเป็นหน้าเป็นโรคไส้เลื่อนอยู่ไม่เลิกไงครับเพราะฉะนั้นลูกคิดว่าคนไทยอ่ะคือตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์ตัวเองสิทธิพึงมีพึงได้ของคนไทยทุกคนน่ะก็ขอฝากไปหาลูกๆหลานๆพวกเด็กรุ่นใหม่ทั้งหลายน้องๆนุ่งๆทั้งหลายนั่นแหละคือ
มันเป็นสิทธิพึงมีพึงได้พึงเกิดกับประชาชนคนไทยอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าไปบอกว่าไปขัดขวางให้เลือกตั้งนะไอ้นี้จะให้มีการเลือกตั้งนะจะให้ก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยยังไงมันไม่ได้มีความผิดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเลยฝากไปหาพี่น้องคนไทยนะทั้งพวกเราทุกสีเสื้อเลยพูดง่ายๆเพราะว่าตอนนี้พวกเราอย่าไปถือสีเสื้อเป็นเกณฑ์เลยครับเพราะทุกวันนี้นี่พวกเราถูกกระทำหมดไม่ว่าเราจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีช้ำเลือดช้ำหนองหรือว่าสีสลินสีปปปสทั้งหลายพวกเราโดนทั้งนั้นครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามบ้านนอกคอกนาหรือว่าในเมืองมันโดนกันทั้งนั้นแหละครับทุกวันเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันตกสะเก็ดจนบัดนี้เพราะว่าต่างชาติเขาไม่ซื้อไม่ครบไม่หาด้วยเพราะเราปกครองด้วยระบบเผด็จการเขารังเกียจอย่าง EU นี่เรียกว่าบอกว่า no เลย no way station เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาบางคนว่ามันจะดียังไงมันดีแน่ๆแหละพี่น้องมันดีดีกว่าไม่มีเลือกตั้งคือผมจะพูดให้ฟังนะครับการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีรัฐบาลที่เรียกว่ามาจากฝ่ายประชาชนที่เลือกเข้าไปเนี่ยการเคลื่อนไหวต่างๆทางด้านการเมืองนี่มันก็จะสะดวกขึ้นนะนี่พูดไปถึงพี่น้องที่นักสู้เปลี่ยนระบอบทั้งหลายเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีการเลือกตั้งมีนายกมาจากที่ว่าประชาชนเป็นผู้เลือกเข้าไปเนี่ยพวกทหารเขาก็จะต้องเข้ากรมกองไปไงตำรวจจะไปอยู่ตามโรงพักแล้วทีเนี้ยไม่ได้ออกมาหาตามจับผิดคอยจับผิดแล้วไงแล้วทีนี้เมื่อทหารเข้ากรมกองพวกเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไปในทางการเมืองได้สามารถจะคุยกันปรึกษาหารือกันในหมู่เพื่อนฝูงได้จัดประชุมสัมมนาในระดับไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือว่าวิชาเกินอะไรเราก็สามารถพูดได้ทั้งนั้นแหละครับถ้ามันไม่มีมาตรา44แล้วทุกวันนี้มาตรา44เนี่ยมันขวางเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือว่ามันเป็นคำสั่งที่มันไม่ชอบขณะที่ว่ามันไม่ชอบมันก็บังคับพวกเรามาตั้ง3ปีจะ4ปีอยู่ลมล่อแล้วเนี่ยมี 2-3 เดือนก็จะเต็มแล้วเนาะครบ4ปีเลยเนี่ยวันที่20พฤษภาคม22พฤษภาคมนี่ก็ได้4ปีเต็มเลยเนี่ยครับมันเป็นโอกาสดีแล้วพี่น้องคือเมื่อศาลท่านชี้ทางจะบอกว่าให้ศาลประกาศว่าประชาชนทั้งหลายเอ้ยออกมาเถอะคุณไม่มีความผิดหรอกมันศาลคงจะชี้นำแบบนั้นไม่ได้แค่ฐานศาลทำแค่นี้แหละมันก็น่าแตกไม่รู้เท่าไหร่ยังไอ้พวกไอ้ศรีวราไอ้ศรีห้าเหี้ยมันน่าแตกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับเพราะกับประชาชนเดินกลับบ้านเฉยๆอ่ะไม่ครั้งแรกก็มีการเรียกว่าอะไรแบบว่าต้องเดือดร้อนก็ต้องหาเงินค่าประกันตัวใช่ไหมถึงขนาดเรียกว่าลงขันกันหรือว่าติดต่อพวกท่านคณาจารย์พวกนักวิชาการทั้งหลายให้มาใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าพวกเงินเดือนมาประกันตัวไงสุดท้ายศาลไม่เอาอะไรสักอย่างเลยบอกพวกคุณกลับบ้านไปได้ถ้าสมมติว่าจะมีการสอบสวนทวงความอะไรคุณก็มาตามคำสั่งศาลก็แล้วกันเนี่ยมันง่ายขนาดนี้เลยว่าลุงมาบอกว่ามันแบบมันหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันช็อกเลยนะ คนเนี่ยเขาช็อกเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องสารทำตัวเนี้ยเอ๊คุณลุงเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าผู้ที่ว่าอยากจะไปเข้าร่วมในพรุ่งนี้คุณลุงอยากจะให้พวกพี่น้องเราเนี่ยเตรียมความพร้อมในด้านอะไรบ้างไหมครับคุณลุงครับคือทางมันก็เตรียมความพร้อมกันนั่นแหละพวกหยกยาทานังทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็พวกเสื้อผ้าก็ให้มันนั่นแหละหมายถึงว่ากับแบบที่เราเคยพูดครับให้มันมิดชิดหน่อยใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าไปก็ให้ใส่หมวกคุมหน้าไอ้นี่ถ้าเมื่อศาลท่านเปิดโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปคุมหน้าทำไมคือว่าเราแสดงออกไปเลยว่าเราต้องการการเลือกตั้งเรามาขอร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งให้เราตามที่ว่ารัฐบาลเคยให้สัญญาไว้เมื่อ2ปี3ปีที่แล้วมาเนี่ยก็ยังจานิ้วยังไอ้รังสีมันรวมพวกเนี้ยเขารวมรังสีมันพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้เห็นไปหรือน้องโบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาเนี่ย okay. คุณสมบัติบุญงามมนงแกก็ไม่ได้ปิดหน้าเนี่ย okay. เนี่ยคือมันจะเป็นการเอาเปรียบพวกเกินไปอ่ะ คือว่ามึงจะติดคุกมึงติดไปกูไม่ยอมติดคุกมันไม่ใช่ okay. หรอกคือว่าเราลงเรือลำเดียวกันเรือลำเนี้ยลำประเทศไทยพี่น้อง
ลำนี้มันไม่ใช่เรือแปะของไอ้ประวิตรวงสุวรรณนะเรือลำนี้มันเป็นเรือใหญ่เป็นเรือประเทศไทยเลยครับเราอยู่ในเรือลำเดียวกันครับพี่น้องคือว่ามันจะทุกข์จะสุขก็ให้มันร่วมกันนะครับให้มันได้สุขก็ได้สุขด้วยกันได้ทุกข์ก็ได้ทุกข์ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยกันหาช่วยกันคอนครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวรอดแต่เราพวกเราคนที่เรียกว่าไม่เกี่ยวกับแกนนำแล้วลุงมองดูว่าการทำงานครั้งนี้หรือว่าการออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่มีแกนนำมันไม่มีแกนนำหรอกอย่างพวกเด็กๆที่ว่าเขาออกไปกันที่ว่าโดนจงโดนจับอะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เทียบเป็นแกนนำนะเพราะว่ามันไม่มีเวทีไงมันไม่มีเวทีการออกของเรามันไม่มีเวทีนะคือการเรียกว่าการไปสุมกัน 4-5 คนเราคุยกันในเรื่องการเมืองเท่านั้นเองนะแล้วก็ไปยื่นข้อเสนอให้ไอ้โจรกบฏชุดนี้ให้มันมีการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นการเปิดเวทีแบบพันธมิตรหรือแบบไอ้คนเสื้อแดงที่เคยไปชุมนุมกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะไปปกปิดอะไรหรอกแต่เตรียมความพร้อมอ่ะคือว่ากับรองเท้านั่นแหละยังไงก็ต้องสวมเนี่ยให้มันรัดกุมหน่อยเสื้อผ้าก็เรียกว่าให้ปิดเพราะว่ามันอาจจะมีแดดมีฝนใช่ไหมประเทศไทยเรามันแน่ที่ไหนถ้าฝนตกลงมามันก็มันไม่สามารถจะเข้าร่มได้นะเพราะคนมันเยอะก็มันเป็นอย่างนั้นแถวอนุสาวรีย์เนี่ยจะเข้าไปตรงไหนน่ะมันลุงมองดูแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือให้มีร่มกันแดดมีร่มกันฝนน่ะดีที่สุดครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของท่านน่ะเตรียมใจความของท่านน่ะไปนะครับงานนี้เนี่ยมันเป็นงานส่วนรวมของคนทุกๆคนงานนี้ไม่ใช่งานของคนเสื้อเหลืองไม่ใช่งานของคนเสื้อแดงครับงานนี้เป็นงานของประชาชนร่วมกันทั้งนั้นเลยครับเราไปยื่นข้อเสนอให้เขาเลือกตั้งมันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อการเลือกตั้งขึ้นมามันก็ได้หมดไงไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่สีเสื้ออะไรมันได้หมดทั้งนั้นแหละครับงานนี้เขาเรียกว่ามันมีอยู่สองฝ่ายที่จะสู้กันน่ะคือ1ประชาชนขีดเส้นใต้หรือประชาชน2คณะโจรกบฏที่ปล้นอำนาจมาจากท่านนายกยิ่งลักษณ์ลุงไม่อยากเพราะว่าคณะทหารหรอกเพราะว่าทหารบางคนก็ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยครับเขาไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นเขาบอกเลยเขาบอกแต่ทีนี้คือที่ไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนคนไทยและเขาคือคณะโจรกบฏประวิตรวงษ์สุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยพวกหัวโจกมันเนี่ยครับเนี่ยมันหัวมันไม่กี่คนหรอกแล้วก็ส่วนมากมีแต่นายทหารเกษียณทั้งนั้นเลยเนี่ยครับทหารเกษียณพวกนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องออกไปอยู่บ้านอยู่ช่องมันเองแล้วนะครับพี่น้องแต่ทุกวันนี้มันยังอยู่ในกรมในกองนะอยู่บ้านพักทหารนะน้ำไฟใช้ฟรีทั้งนั้นนะอย่างประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมีบ้านตัวเองอยู่แถวเขาบอกว่าทางออกไปทางมินบุรีไม่เคยไปอยู่หรอกแต่อยู่นี่อยู่ไอในค่ายทหารคือกลัวตายว่างนั่นแหละแล้วก็ที่น้ำไฟก็ใช้ฟรีลูกน้องอะไรก็อยู่นั่นเต็มหมดเลยนะนั่นแหละครับพี่น้องมันถึงเวลาแล้วล่ะเราไม่มีสีเสื้อเราไม่แบ่งชนชั้นกันแล้วต่อไปเนี่ยไม่ว่าชั้นจะชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำรากหญ้ายังไงมันตกหัวอกเดียวกันคือเป็นผู้โดนผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นลุงไม้สีก็ขอเลยขอร้องให้ออกมาครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเห็นเด็กเขาบอกว่าอาจจะมีเวลาเริ่มสตาร์ทเครื่องหรือว่าเริ่มคานเคลื่อนไหวประมาณ4โมงเย็นแต่เราไม่จำเป็นต้องไปคอยถึง4โมงเย็นหรอกครับเราไปก่อนเราไปก่อนคล้ายๆไปจองที่ไว้ก่อนโดยยิ่งเฉพาะพวกพี่น้องตามโรงงานต่างๆลุงไม้สีก็มีเพื่อนเป็นแฟนคลับหลายคนอยู่ตามโรงงานต่างๆแถวสมุทรปราการก็มีแถวนนทบุรีแถวนครปฐมเนี่ยก็มาเถอะครับเพราะมันเป็นวันหยุดไงมันวันหยุดวันเสาร์ใช่เลยวันหยุดอ่ะก็นั่นแหละมาเถอะครับคือมาแสดงให้เขาเห็นมาแสดงให้ทหารบอกว่าพวกเราต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วไม่ใช่ไปดองไว้แบบที่เรียกว่าเขาจะไปอย่างไงอะไรไอ้นายวิษณุเครืองามบอกว่าขนาดว่าปี2562เดือนกุมภาก็อาจจะไม่ได้เลือกตั้งว่าอย่างเงี้ยอาจ
ขาบอกว่าเขาไม่ฟันธงนะเขาว่าไงก็อาจจะมีการเลื่อนไปอีกถ้าบ้านเมืองไม่สงบก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนออกไปอีกเนี่ยมันเป็นอย่างไงพี่น้องเพราะฉะนั้นเราคนไทยผู้ถูกกระทําทั้งหลายเนี่ยลุงไม้สีขอเลยครับงานนี้ขอละขอช่วยกันก่อนครับเราจะเป็นยังไงคืออุตสาห์เขาเรียกว่าอุตสาห์มีเด็กมันมาจุดประกายหรือว่าจุดกองไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันครับช่วยกันทุกคนครับอย่าไปเกี่ยงกันว่าเธอออกไปก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปอย่าทําอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าที่ผมเห็นมาหรือว่าผมได้ยินมาหรือว่าตามหลังไมค์ต่างๆก็บอกว่ายุ่งติดธุระโน่นติดธุระนี้แต่ที่นี้เมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราฉวยโอกาสนี้แหละครับเขาเรียกว่าถ้าจะตีเหล็กก็ตีเมื่อมันกำลังร้อนไงตีเหล็กเมื่อกำลังร้อนครับไฟกำลังแรงนี่แหละครับเราต้องฉวยโอกาสเอาเขาเรียกว่าเอาวิกฤตเนี่ยมายกมาเป็นโอกาสขึ้นมาทันทีเลยว่าเราช่วยกันออกไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าไม่มีการเลือกตั้งนั่นแหละครับครับใช่ผมกับลงไม้ผมลงไม้สีเนี่ยเคยพูดว่าการเลือกตั้งมันช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกไอ้หมายถึงว่าไอ้นั้นหมายถึงว่าความเป็นประชาธิปไตยครับแต่ทีนี้ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยพี่น้องมันจะเคลื่อนไหวได้ยังไงมันจะเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวได้คนสี่ซ่าห้าคนหรือว่าสิบคนยี่สิบคนนี่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ยังไงครับมันเพราะว่ากฎหมายของโจรกบฏมันก็ต้องหมดไปโดยปริยายใช่ไหมถ้ามีรัฐบาลที่ว่ามาจากประชาชนเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยกฎหมายต่างๆคำประกาศต่างๆของคณะโจรกบฏมันก็ต้องหมดไปโดยปริยายแล้วก็พวกทหารตำรวจที่เขาออกมาตามจี้ตามชัยเราอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปในกรมในกองตามโรงพักไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างน้อยที่สุดคือให้มันมีการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งนะพี่น้องครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจะได้ผลประโยชน์คือการขายการค้ากับต่างประเทศพี่น้องพวกที่อยู่ตามโรงงานหรือว่าพี่น้องเกษตรกรพี่น้องอยู่ตามโรงงานก็จะได้มีงานทําพี่น้องเกษตรกรผลิตผลออกมาก็จะขายได้เพราะว่าต่างชาติเขาก็จะรับซื้อไงครับทุกวันนี้ที่เขาไม่รับซื้อเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลกบฏเขาว่ามันเป็นจุนต้าเขาว่านั่นแหละจุนต้าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่พบค้าสมาคมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้องอย่าปล่อยโอกาสตัวนี้ให้หลุดลอยไปนะครับมันพุ่งนี้ออกมาช่วยกันมากๆครับคือว่าเสียสละกันนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงตามปริมณฑลทั้งหลายที่ท่านอยู่ใกล้มีความสะดวกเนี่ยผมก็ขอให้ออกมาเลยครับออกมาเถอะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดครับมันเป็นวันหยุดราชการด้วยครับเนี่ยครับเอาละครับคุณลุงครับวันนี้เราก็มาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคือวันนี้อยากจะให้คุณลุงช่วยสรุปและช่วยย้ำให้คนไทยอีกทีนะครับคุณลุงครับในวันนี้ครับคุณลุงครับตอนท้ายนี่ผมก็อยากบอกอ่ะอยากบอกไปหาพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคใต้หรือว่าอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกผมว่าใช้บทเรียนจากคำสั่งศาลชุดนี้แหละครับมาเป็นประโยชน์ครับคือว่าการเดินเพื่อสันติภาพนี่ศาลท่านก็เมตตาคุ้มครองไปแล้วใช่ไหมจนถึงวันที่17ใช่ไหมครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงกันจริงๆเนี่ยผมอยากให้ใช้โอกาสนี้นะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องตามต่างจังหวัดด้วยคือตามต่างจังหวัดก็นั่นแหละมันเป็นศูนย์กลางเช่นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าหน้าศาลากลางอย่างเงี้ยแต่เราไปแบบผู้ดีไปแบบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเราไม่ใช้ความรุนแรงเราไม่มีอาวุธไปแบบเรียบไปแบบเรียกว่าไปแบบขอร้องกันนั่นแหละครับขอร้องให้เขาว่าให้มีการเลือกตั้งคือเรียกพูดง่ายๆว่าไปยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเงี้ยเนี่ยมันสามารถทำได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันถ้ามัวคอยเด็กอย่างเดียวมันคงไม่ไหวนะคอยพวกเด็กรุ่นใหม่มันอย่างเดียวไม่ไหวคนเฒ่าคนแก่เราเนี่ยสมควรที่จะออกมาเคลื่อนไหวได้ครับเพราะผมบางครั้งกันนึกละอายเด็กนะคือว่าทำไมเด็กอ่ะเขามีอนาคตสดใสคือเขาเรียกว่าวัยแรกแย้มอยู่เขายังกล้าปันนี้เนี่ย
แต่ไอ้พวกเราคนเฒ่าคนแก่อายุ50 60 70ทั้งหลายเนี่ยทำไมกลัวตายกลัวติดตารางกันนักหนาเนี่ยแล้วเด็กอ่ะเขามีอนาคตสดใสทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงไม่กลัวคุกกลัวตารางน่ะมันต่างกันนะครับเนี่ยพวกเราคนเฒ่าคนแก่ผมว่าก่อนจะตายไปทั้งทีเนี่ยก็ขอทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองก่อนได้มั้ยครับทําสักครั้งเอาแบบที่ลุงนมรวมทองท่านเคยทํามาแล้วแต่เราจะไม่ไปตายประชดประชาแบบลุงนมทองไพวันหรอกครับแต่เราจะมาเรียกร้องความถูกต้องให้มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยครับเนี่ยคือถ้ามันจะตายตอนแก่ก็ช่างมันเถอะคือว่าอย่างน้อยๆที่สุดลูกหลานก็ยังจะได้ภูมิใจว่าเอ้ยตากูลุงกูป้ากูยายกูออกไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแกติดคุกตายในคุกไปแล้วว่ามันก็ยังดีกว่าเราจะไปนอนตายพังงาดตามโรงพยาบาลหรือว่าโดนรถชนตายหรือกินเหล้าเมาตายตามถนนหนทางนะผมว่าน่าคิดนะครับลองไต่ตองดูนะครับเนี่ยคือผมอยากให้สรุปว่าอยากให้คนไทยเราเนี่ยมีความสามัคคีกันเถอะครับสามัคคีกันเลยสามัคคีทุกหมู่เลยนะครับบอกหมายถึงว่าให้ออกมาช่วยกันครับออกมาช่วยอย่างน้อยที่สุดคือมาช่วยขจัดศัตรูเฉพาะหน้าเราเนี่ยศัตรูเฉพาะหน้าเรานี่มันคือโจรกบฏคณะคสช.เนี่ยครับอยู่ใกล้ที่สุดเลยอย่าไปพึ่งไปพูดถึงศัตรูที่มันอยู่ไกลกว่านั้นเอาเฉพาะหน้านี่เลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรวงษ์สุวรรณเขาอหังการขนาดไหนเขาไม่เคยกลัวเขาไม่เคยเกรงประชาชนเลยทำแบบเรียกว่าพูดง่ายๆว่ากูจะทำสักอย่างมึงจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีนาฬิกาเนี่ยมันไม่รู้กี่เรือนเข้าไปแล้วจนคนที่พูดคนที่โพสต์จนเขาเบื่อหน่ายเลยเพราะมันด้านสุดจะด้านไงครับมันอหังการสุดอหังการแล้วครับคณะโจรกบฏชุดนี้มันเป็นที่เรียกว่าเป็นที่โจทย์ขานกันว่าเป็นโจรกบฏชุดที่เรียกว่าหน้าหนาที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีนะครับที่คณะรัฐบาลคณะไหนที่เรียกว่าจะหน้าหนาขนาดนี้ขนาดถนอมประภาสจารุเสถียรหรือว่าขนอมจิตติขจรเขาไม่หน้าหนาขนาดนี้นะครับมันไม่เคยมีอุบาทขนาดนี้ทุกวันนี่คนด่าแม่งทุกมุมเมืองท่านไม่เชื่อผมท่านออกไปตามต่างจังหวัดตามสะพานลงสะพานลอยนะมันมีหมดเลยเสาสาราวัดก็ยังมีอ่ะครับไปด่าท่านไปด่าเนี่ยไปด่าประยุทธ์จันทร์โอชาไปด่าประวิตรวงษ์สุวรรณน่ะครับตามเสาลงตามห้องน้ำสาธารณะถ้าท่านออกไปดูมีเลยครับปะติดไว้เลยสติ๊กเกอร์ด่าบอกว่าออกไปได้แล้วเนี่ยมันถึงขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากเลยครับฝากพี่น้องว่าพรุ่งนี้แหละครับออกไปช่วยกันเยอะๆครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้มันเกิดครับอะไรจะตามหลังมาก็ช่วยกันแก้ไขแต่ปัญหาเฉพาะหน้าเรานี่คือเรามาต่อต้านคำสั่งที่มันผิดปกติผิดมนุษย์มนาที่ออกมากดหัวผมเห็นประชาชนอยู่ทุกวันเนี่ยผมขอเชิญครับขอเชิญพรุ่งนี้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคส่วนไหนๆของประเทศไทยออกมาครับถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อย่างแบบที่ท่านอาจารย์สุรชัยท่านว่าเนี่ยเราไม่สามารถจะเดินทางมาได้อย่างเช่นภาคใต้หรือว่าภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนี่ยมันอยู่ไกลจัดเนี่ยก็ให้จัดขึ้นแถวหน้าศาลากลางครับจัดหน้าศาลากลางก็ได้หรือว่าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ว่างั้นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมันก็กว้างใช่ไหมนั่นแหละ คือเราไปแบบเรียกว่าเรียกร้องคือเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วคืออย่างช้าอย่าให้มันเกินเดือนพฤษภาปีนี้อย่างเงี้ยเห็นเขาบอกกันมาว่าอย่างนี้นะนั่นแหละครับคืออย่าปล่อยโอกาสครับแล้วก็อีกอย่างนึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยท่านฉันมากเกินไปท่านก็นอนมันอ้วนนะครับความดันโลหิตมันขึ้นท่านควรจะออกมาช่วยประชาชนได้แล้วมันไม่ผิดกฎหมายถ้าออกมานะก็ไม่ผิดอะไรหรอกครับคำว่ามันจะเป็นโลกากับโลกวัชชะเนี่ยมันอาจมีมั่งแต่ท่านเห็นไหมไอ้สมีวัดอ้อน้อยนะมันออกมานะเห็นไหมนะมันออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่เห็นสถานสะเทือนอะไรเลยแล้วก็ไอ้วอวัชระเมธีนั่นไอ้พาตุดพากระเทยนั่นมัน
ให้สัมภาษณ์มันอัดคลิปอัดเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรมีแต่คนไปกราบไปไหว้มันนั่นแหละพวกท่านอย่าไปนั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างเดียวเลยครับญาติโยมเขาใจลำเขาลำบากพูดง่ายๆเขาลำบากเพราะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสิทธิเสรีภาพสิ่งใดๆเลยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยผมก็ขอนั่นแหละผมไม่ได้เรียกว่าขอนิมนต์เรียกว่าขอบิณฑบาตขอบิณฑบาตออกมาช่วยเลยนะครับเนี่ยผมขอร้องเลยครับเนี่ยเรื่องจริงๆเลยแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็อยากฝากบอกพี่น้องผู้ที่จะออกไปเดินพรุ่งนี้ว่าท่านอย่าได้พกอาวุธใดๆติดตัวไปโดยเด็ดขาดผมขอร้องนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เป็นเขาเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวได้เพราะฉะนั้นเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยครับไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไปเพราะเราอยากได้เสรีภาพอยากได้ประชาธิปไตยก็วันนี้ก็ขอฝากแค่นี้ก่อนครับครับเอาสั้นๆยังไงก็ประเทศไทยมันไม่ใช่ของใครแค่กลุ่มใดกลุ่มเดียวนะครับมันเป็นของทุกๆคนยังไงก็พรุ่งนี้ก็ช่วยออกมาถึงว่าออกมาได้คือว่ามาอยู่ได้ไม่เต็มที่อย่างน้อยก็มาช่วยกันให้กำลังใจกันเราให้มาให้เอาได้เอาถือนักป่ามาขวดนึงมาสู่เขากันกันดื่มกันยังดีครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังมาโดยตลอดฟ้าเปิดแล้วพี่น้องฟ้าเปิดครับยังไงก็ฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ลุงแม่สีหรือผมอาเธอร์นี่ก็ต้องขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ